โอ้ยมื้อนี้ก็บ่มีอีหยังดอกค่ะพอดีมาเฮ็ดคอนเทนต์ค่ะย่างไปก่อนเด้อยักๆๆๆไปว่าซั่นเอาเท่าๆๆเห็นบ่เห็นบ่ข่อยยืนมองนี่คือบ่เท่าว่าซั่นว่าผัวก็อยู่ในรถถือกล้องให้เมียจับหน้าจับหลังอันเมียเพิ่นก็เอ้ยยืนเก็บบักตะกบว่าซั่นเอ้ยอยากจะบักตะกบได้บ่เท่าได้มุมดีบ่ว่าซั่นย่างนี่น่ะย่างมาย่างมาสิถามผัวเรื่องของเรื่องสิกลับมาถามผัวว่าขอได้มุมดีไปเท่าได้มุมดีไปว่าซั่นเออสะเดือดสะเดือผู้โวพี่เวน้ําบ่อาบไปซั่นล่ะถามผัวอีกเด้อได้บ่เท่าได้ไปได้ไปมุมนี้ว่าซั่นเออถ้าได้มุมแล้วก็สิย่างกลับไปหาเจ้าเด้อเออว่าซั่นได้บักตะกบมาให้ผัวเบิ่ง3หน่วยเท่าๆเออเป็นใดไปผู้งามบ่ได้ที่บ่โอเคว่าซั่นไปซื้อไก่ก่อนสั่งสตอรี่ไปซื้อไก่ว่าซั่นว่าเอาไก่ให้นี่เด้อโตนี่จักบาทแม่ครัวบอกว่าเอ้ยอีหานี่จะแม่นบ่มีมารยาทถือก็ถือเอาไก่กูไปเอาเงินมาคืนกูไว้ๆเด้ออีผีบ้าว่าซั่นว่าเอ้ยย่างไปแล้วคลุกคลุกไปแล้วโอ้ยได้ไปเท่าหันหน้ามาเบิ่งผัวเท่าได้ไปได้ไปว่าซั่นว่าแม่ใหญ่อยู่ข้างๆแล้วว่าโอ้ยอีผีบ้าอีนี่มันเป็นผีบ้าได้เนาะผีบ้าจะทั้งใดมาใส่รองเท้าบูทอยู่หน้าถนนจักมันเฮ็ดอีหยังว่าซั่นอีผีบ้าอีผีบ้าว่าซั่นว่าแม่ใหญ่อยู่ข้างๆแล้วเอิ้นเอ้ยอีผีบ้าซั่นอีนี่ก็เซยกําลังถามผัวอีกย่างกลับไปกลับมาคิดได้โอ้ยโสหุ่นก่อนบ่แม่นหยังดอกพี่น้องสิโสหุ่นสิถือไก่โสหุ่นเต้นเหาะๆซั่นดอกเรื่องของเรื่องขายกาแฟ2แถม1พี่น้องเอ้ยบ่มีอีหยังดอกอีผีปอบนี่กาแฟ2แถม1นะกาแฟไม่ง่ายนี่2แถม1ว่าซั่นพุ่นอยากโซหุ่นเรื่องของเรื่องอยากโซหุ่นเอว22น้ําหนัก43นะเอ้ยใต้ต้นสะแบงพระทังโป่งแรงดังวอนวอนใจอ้ายนี่หำหอนคิดถึงบางอ่อนที่อยู่เพียงไกลเขาจากไปแล้วจากอีสานบ้านไพรไปอยู่เมืองศรีวิไลเยอรมนีหลายปีบ่มาเจ้าคงลืมคำผู้บ่าวหำดำคนเดิมโอ้ยไม่ใช่ฮานี่ลองจะเป่าลองเพลงหลายท้ายลูกก่อนจะมันลองอีหยังดอกเพราะฉะนั้นโอ้ขอบพระไทยเป็นเพื่อนกัน